คุณผู้ชมคะหลีเค่อเฉียงอดีตนายกรัฐมนตรีของจีนนั้นถึงแก่อสัญกรรมเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาในวัย68ปีจากอาการหัวใจวายค่ะหลีเค่อเฉียงนั้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมากว่า10ปีถูกเรียกว่าเป็นนักเศรษฐศาสตร์ข้างกายสีจิ้นผิงก่อนที่จะพ้นจากตำแหน่งคุณชรัญธรโยธาสมุทรรวบรวมความเป็นหลีเค่อเฉียงอดีตผู้นำเบอร์2ของจีนติดตามจากรายงานค่ะหลังลงจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่ถึง1ปีหลีเค่อเฉียงอดีตนายกรัฐมนตรีของจีนถึงแก่อสัญกรรมในวัย68ช่วงท้ายของการดำรงตำแหน่งหลีเค่อเฉียงถูกมองว่าถูกกีดกันท่ามกลางความพยายามกระชับอำนาจของกลุ่มคนใกล้ชิดสีจิ้นผิงหลีเค่อเฉียงกลายเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงเพียงคนเดียวที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มคนสนิทของสีภาพอดีตประธานาธิบดีหูจินเทาที่หันมาแตะไหล่หลีเค่อเฉียงระหว่างถูกเชิญออกจากพิธีปิดการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เมื่อปีที่แล้วแสดงให้เห็นถึงสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นที่ถึงกับถูกเรียกว่าเป็นบุตรบุญธรรมของหูจินเทาโลกออนไลน์จีนเปรียบเทียบการสูญเสียหลีเค่อเฉียงว่าเหมือนการเสียเสาหลักในบ้านหลีเค่อเฉียงเกิดที่มณฑลอานฮุยทางตอนเหนือของจีนเมื่อปี1953เช่นเดียวกับสีจิ้นผิงหลีเค่อเฉียงก็เคยถูกส่งตัวไปเป็นแรงงานในช่วงการปฏิวัติวัฒนธรรมของจีนปี1980เขาเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการคณะยุวชนคอมมิวนิสต์ที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งจากนั้นได้ทำงานใกล้ชิดกับหูจินเทาอดีตประธานาธิบดีและเคยถูกวางตัวในฐานะผู้สืบทอดตำแหน่งจากหูจินเทาแต่ท้ายที่สุดสีจิ้นผิงขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีหลีเค่อเฉียงนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ช่วงต้นของการดำรงตำแหน่งเขาเดินนโยบายปราบปรามการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยของรัฐถูกเรียกว่านโยบายลิโคโนมิกส์รวมไปถึงการจัดทำตัวชี้วัดโดยใช้ไฟฟ้าปริมาณการขนส่งทางรางและสินเชื่อธนาคารเพื่อวัดการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เรียกว่าดัชนีหลีเค่อเฉียงในช่วงการดำรงตำแหน่งของเขาเกิดเหตุการณ์สำคัญหลายอย่างทั้งการปฏิรูปเศรษฐกิจความท้าทายระบบสุขภาพและปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนหลีเค่อเฉียงในฐานะนายกรัฐมนตรีของจีนเดินทางเยือนไทยครั้งแรกในสมัยของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรและได้พบกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีหลายครั้งในช่วงท้ายของการดำรงตำแหน่งได้เห็นท่าทีของหลีเค่อเฉียงที่ไม่เห็นด้วยกับหลายนโยบายของสีจิ้นผิงทั้งนโยบายโควิดเป็นศูนย์หรือการออกมาเตือนเรื่องปัญหาเศรษฐกิจที่กำลังถดถอยของจีนหลีเค่อเฉียงถูกจดจำในฐานะนักการทูตผู้เป็นตัวกลางระหว่างอำนาจของสีจิ้นผิงและความคาดหวังของประชาคมโลกต่อจีนชลันธรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน